สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องแม็กนราธิปนะครับสำหรับในคลิปนี้พี่จะมาสอนพวกเราดูสถิติใน My Facebook เพื่อประเมินการเทรดของพวกเรากันนะครับว่าถ้าพวกเราอย่างน้อยอยากจะเป็นเทรดเดอร์ที่ทำกำไรได้พวกเราต้องมีค่าสถิติต่างๆเนี่ยเท่าไหร่อะไรยังไงบ้างแล้วถ้าเกิดว่าค่าต่างๆนั้นมันดรอปมาต่ำกว่าสถิติเราควรจะทำยังไงให้ค่าต่างๆเหล่านี้มันกลับมาอยู่ในค่าเฉลี่ยก็เดี๋ยวในวันนี้พี่จะมาสอนให้กับพวกเราแบบละเอียดเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนอื่นก่อนเราไปรับชมคลิปนี้กันฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับพี่หน่อยคนละ1ไลค์นะครับโอเคถ้ากดกันแล้วก็เราไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยครับก่อนอื่นเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่มีบัญชี My Facebook ให้เพื่อนๆเข้าไปเปิดบัญชีกับทาง My Facebook กันก่อนนะครับทุกคนคราวนี้พอเราสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วก็ให้เพื่อนๆเอาบัญชีเทรดของเพื่อนๆเนี่ยเอามาเชื่อมต่อใน My Facebook นี้ได้เลยนะครับแล้วคราวนี้เมื่อเราเชื่อมต่อบัญชีเทรดของเรากับ My Facebook เรียบร้อยแล้วคราวนี้ก็ให้เรามาที่หน้าโปรไฟล์ของพอร์ตเราแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับนี่นะครับพวกเราจะเห็นสถิติการเทรดของเราอยู่ตรงนี้เลยซึ่งสถิติการเทรดตรงนี้นะครับยิ่งพวกเราเทรดเยอะค่าสถิติตรงนี้มันจะยิ่งเสถียรนะครับอย่างในตัวอย่างที่พี่ยกมาให้พวกเราดูตรงนี้ก็คือเห็นไหมครับคนนี้เขาเทรดไปตั้ง 3,000 ออเดอร์เลยนะครับก็เพราะฉะนั้นค่าสถิติต่างๆที่เราจะได้เห็นกันตรงนี้เป็นค่าสถิติที่ไร้ซึ่งคำว่าดวงมาเกี่ยวข้องแล้วนะครับจะมีแต่ค่าสถิติที่มันมาจากความสามารถมาจากทักษะอย่างเดียวล้วนๆแล้วนั่นเองนะครับนี่นะครับก่อนอื่นให้พวกเรามาตรงนี้กันก่อนนะคราวนี้พอพวกเรามาถึงตรงนี้แล้วนะครับค่าแรกที่พวกเราจะต้องดูนี่เลยนะครับให้พวกเรามาดูตรง profitability นะครับหรือพูดง่ายๆครับมันก็คือตัว win rate นั่นเองนะครับก่อนอื่นเลยค่าเฉลี่ยตัว win rate ตรงนี้นะครับมันควรจะอยู่ที่ 55% ขึ้นไปนะครับอันนี้เนี่ยพี่เฉลี่ยมาจากเทรดเดอร์เก่งๆที่พี่รู้จักหลายๆคนนะครับก็ได้ข้อสรุปออกมาว่าส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ที่เกิน 55% ขึ้นไปถึงจะดีนะครับแต่คราวนี้ถ้าสมมติว่าใครเทรดแล้วโหพี่มาร์ค win rate ผมมันต่ำกว่า 55% นะพี่ก็อันนี้พี่ก็ถามวิธีการในการพัฒนา win rate มาแล้วนะครับหลักๆเลยก็คือเราจะต้องฝึกวิเคราะห์กราฟให้บ่อยขึ้นแบ็คเทสให้บ่อยขึ้นแล้วเราถึงจะมีความแม่นยําในการเทรดเพิ่มมากขึ้นคราวนี้พอเรามีความแม่นยําสูงขึ้นมันก็จะส่งผลให้วินเรทของเรามันสูงขึ้นตามโดยอัตโนมัตินั่นเองนะครับนี่นะครับสำหรับใครที่วินเรทต่ํากว่า 55% ก็สามารถที่จะแก้ได้ตามนี้เลยนะครับคราวนี้ค่าต่อมาที่พวกเราจะต้องดูก็คือตัว average win กับ average loss นะครับตัวเลขตรงนี้นะครับมันก็คือกําไรเฉลี่ยเวลาเราเทรดชนะแล้วก็ยอดขาดทุนเฉลี่ยเวลาเราเทรดแพ้นั่นเองนะครับค่าตรงนี้Average Win ของเราควรจะมากกว่า Average Loss เสมอนะครับมันหมายความว่ายังไงหลักการคิดมันจะง่ายๆเลยนะครับเหมือนเราทำบัญชีรายรับรายจ่ายนะครับทุกคนซึ่งถ้า Average Win เนี่ยมันน้อยกว่า Average Loss มันจะมีความหมายว่าเรามีการจัดการเงินทุนที่เป็นลบนั่นเองนะครับพูดง่ายๆเนาะก็คือเวลาส่วนใหญ่เรา MM เนี่ยเรา MM ผิดพลาดอยู่บ่อยๆส่งผลให้เราจ่ายเงินออกมากกว่าจะรับเงินเข้าเนี่ยอยู่บ่อยๆนั่นเองซึ่งถ้าเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆระยะยาวพอร์ตเราจะขาดทุนไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับแต่กลับกันถ้า Average Win มากกว่า Average Loss ก็แปลว่าเรามีการบริหารจัดการเงินทุนที่ดีทำให้รายรับของเรามันเป็นบวกนั่นเองนะครับซึ่งถ้ารายรับของเราเป็นบวกแบบนี้เรื่อยๆก็แปลว่าระยะยาวเวลาเราเทรดไปเราก็จะทำกำไรได้เรื่อยๆนั่นเองนะครับนี่นะครับก็คือตัว Average Win กับ Average Loss เป็นค่าสำคัญที่บอกถึงการจัดการเงินทุนว่าเราบริหารจัดการเงินทุนได้ดีแล้วหรือยังซึ่งถ้าเกิดว่า Average Win ของใครเนี่ยมันน้อยกว่า Average Loss พี่ก็มีวิธีการแก้ไขมาให้กับพวกเราง่ายๆ2วิธีนะครับวิธีแรกก็คือออกล็อตให้เยอะขึ้นอันนี้ make sense ตรงตัวเลยนะครับถ้าเราออกล็อตเยอะขึ้นก็แปลว่าเราก็จะมีโอกาสทำกำไรได้มากขึ้นตามไปด้วยนั่นเองนะครับแน่นอนถึงแม้ว่าถ้าเราออกหลอดเยอะขึ้น average loss ของเราก็อาจจะเพิ่มขึ้นเหมือนกันเพราะถ้าขาดทุนทีนึงมันก็จะขาดทุนได้เยอะขึ้นแต่ถ้าเรามีความแม่นยําในการเทรดที่สูงอยู่แล้วก็คือพูดง่ายๆครับเรามี win rate ที่สูงอยู่แล้วตัว average win ของเรามันก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นมาจนแซง average loss ได้นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือวิธีแรกออกหลอดให้ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วคราวนี้ต่อมาวิธีที่2ก็คือเพิ่มตัวระยะ take profit ให้ยาวขึ้นก็คือพูดง่ายๆครับเพิ่มตัว rewardให้มากขึ้นจากเดิมที่เรา TP 10ดอลลาร์อาจจะ TP ให้ยาวขึ้นเป็น15ดอลเป็น20ดอลลาร์แบบนี้นั่นเองนะครับแบบนี้มันก็จะช่วยพัฒนาตัว Average Win ของเราให้เพิ่มขึ้นได้นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือทั้ง2วิธีที่พี่แนะนำให้กับพวกเราถ้าเกิดว่าเราเห็นว่า Average Win ของเรามันน้อยกว่า Average Loss นะครับแล้วก็ถัดมาค่าสุดท้ายอันนี้ก็คือค่า Expectancy นะครับค่า expectancy ก็คือค่ากำไรเฉลี่ยในแต่ละออเดอร์ที่เราเทรดนั่นเองนะครับซึ่งค่านี้ควรจะเป็นบวกนะครับทุกคนนี่นะอย่างในตัวอย่างเห็นไหมครับเขาก็เป็นบวกที่ 4.48 ดอลลาร์
ถามว่าทำไมมันต้องเป็นบวกเหตุผลมันง่ายมากๆนะครับเพราะว่าถ้าค่า expectancy เป็นบวกก็แปลว่าเฉลี่ยแล้วในทุกๆออเดอร์ที่เราเทรดมันเป็นกำไรนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าค่า expectancy นี้มันดันเป็นลบขึ้นมาก็แปลว่าเฉลี่ยแล้วแต่ละออเดอร์ที่เราเทรดมันขาดทุนนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนครับคงไม่มีใครเทรดแล้วอยากจะให้มันขาดทุนทุกออเดอร์เนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้พวกเราต้องมาเช็คเสมอนะครับว่า expectancy ของพวกเราเนี่ยมันเป็นบวกหรือเปล่าซึ่งถ้ามันเป็นบวกก็แปลว่าการเทรดของเราโดยรวมมันดีแล้วเราสามารถใช้ระบบเทรดนี้ในการเทรดไปเรื่อยๆได้มันจะทำกำไรให้กับเราได้นั่นเองนะครับแต่คราวนี้ถ้าสมมุติว่าเฮ้ยถ้าค่า expectancy ของเรามันไม่ได้เป็นบวกมันดันเป็นติดลบล่ะทำยังไงดีตรงนี้ก็ง่ายๆเลยครับให้พวกเราย้อนกลับมาตรง average win กับ average loss ของพวกเราตรงนี้นะครับให้พวกเราดูว่า average win เนี่ยมันมากกว่า average loss ของเราหรือเปล่าถ้ามันมากกว่าก็แปลว่าเราทำถูกแล้วแต่ถ้าน้อยกว่าก็ให้เราปรับแก้การ MM ของเรานะครับแล้วก็ต่อมาก็ให้เรามาดูตรง win rate ของเราดูครับว่ามันเกิน 55% หรือยังถ้ามันยังไม่เกิน 55% ก็แปลว่าความแม่นยำในการเทรดของเรามันน้อยเกินไปก็ให้เราปรับโดยการที่ไปฝึกวิเคราะห์ให้มากขึ้น back test ให้มากขึ้นคราวนี้เดี๋ยวความแม่นยำของเรามันก็จะมีเพิ่มมากขึ้นแล้ว win rate ของเราก็จะสูงขึ้นนั่นเองนะครับนี่เลยครับให้เรากลับมาดูตรงจุดเริ่มต้นของเราตรงนี้นะครับแล้วเราจะเห็นว่าอะไรคือความผิดพลาดของเรานะครับนี่เลยนะครับก็คือค่า expectancy เป็นค่าที่พูดง่ายๆครับเหมือนว่ามันสรุปทุกอย่างมาให้กับเรานั่นเองถ้าเราทำทุกอย่างได้ถูกแล้วค่า expectancy นี้มันก็จะเป็นบวกนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือค่าที่เป็นหัวใจสำคัญหลักๆเลยซึ่งเราสามารถที่จะเข้ามาดูได้ใน My FX Book นี้ของเราเลยนะครับลองเอาบัญชี Trade Forex ของพวกเราเนี่ยมาเชื่อมดูนะครับแล้วก็ลองมาประเมินตัวเองกันดูตรงนี้ได้นะครับมันจะช่วยให้เราพัฒนาประสิทธิภาพการเทรดของเราได้ดีมากขึ้นมากๆนะครับนี่เลยนะครับก็เป็นความรู้ดีๆที่พี่มาแชร์ให้กับพวกเราในวันนี้นะครับก็ที่จริงแล้วในตัว My FX Book นี้เนี่ยมันยังมีค่าอื่นๆที่น่าสนใจอีกนะครับทุกคนแต่วันนี้เนี่ยพี่เอาค่าหลักๆที่มันเกี่ยวกับผลงานการเทรดของพวกเรามาพูดก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวในคลิปต่อๆไปถ้ามีโอกาสเดี๋ยวพี่จะมาพูดถึงค่าอื่นๆที่มันเป็นตัวเลขสำคัญที่มันจะช่วยพัฒนาให้การเทรดของเราดีมากขึ้นไปอีกด้วยนะครับนี่เนาะมันมีเยอะแยะเลยนะครับทุกคนก็เดี๋ยวเอาไว้คลิปถัดๆไปแล้วกันนะครับโอเคครับก่อนจากลากันไปฝากพวกเรากดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับพี่กันหน่อยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีบัญชีเทรด Forex ที่แนะนำว่าสามารถมาเปิดบัญชีเทรดกับทาง XM ได้นะครับ XM เนี่ยเป็นโบรกเกอร์ที่คุณภาพระดับโลกเลยนะครับแล้วก็ฝากถอนไว้ด้วยนะบอกเลยว่าใช้งานสะดวกมากๆเลยนะครับซึ่ง XM นี้ก็เป็นโบรกเกอร์ที่พี่ใช้งานในการเทรดเป็นหลักอยู่ณตอนนี้ด้วยเหมือนกันก็สำหรับใครที่สนใจกำลังมองหาโบรกเกอร์ดีๆในการใช้เทรด Forex อยู่ก็สามารถสมัครสมาชิก XM ได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับสำหรับในคลิปนี้ขอบคุณพวกเราทุกคนมากๆที่ติดตามรับชมกันนะครับแล้วจะเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ